มาดูวิธีการทำา l y y r t t x x t f f f e t t ใน Canva กันนะคะซึ่งตอนนี้ Account ที่ใช้อยู่เป็น Account Free นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครทำก็ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยตามตัวอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะ Layer Text Effect นะคะเราสามารถที่จะทำา l y y r t t x x t f f f e t t ไปทางข้างบนก็ได้ไปทางขวาก็ได้ไปทางซ้ายหรือไปด้านล่างแล้วแต่ตามที่เราต้องการออกแบบเลยก่อนอื่นนะคะต้อง เพิ่มข้อความลงไปก่อนวิธีการเพิ่มข้อความนะคะสามารถที่จะกดคลิกที่เมนูตรงนี้และเลือกเพิ่มหัวเรื่องเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะคะตัวอักษรมันก็จะใหญ่เล็กตามที่เราเห็นนี้เลยนะคะแล้วก็กดคลิกตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการที่จะทํา l a เยอนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ลบทิ้งก่อนอีกวิธีหนึ่งก็กดตัวทีเลยค่ะที่แป้นคีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นเป็นข้อความขึ้นมาให้เราใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปแบบนี้นะคะโอเคนะคะก็คือมี2วิธีคือสามารถกดที่เมนูด้านข้างแล้วเลือกเพิ่มหัวเรื่องตรงนี้ก็คือกด เลือกเอานะคะว่าเราจะเพิ่มอะไรกับอีกวิธีที่2นะคะก็คือกดตัว T ค่ะนะคะหลังจากเราได้ข้อความของเราที่เราต้องการทำเลเยอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ขยายข้อความของเราค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ให้มันเห็นชัดๆเนอะโอเคนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราก็มาเลือกสีที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการเท็กซ์ในชั้นแรกเนี่ยเป็นสีไหนนะคะตามตัวอย่างแล้วเนี่ยเท็กซ์ชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำชั้นต่อไปเลยค่ะวิธีการก็คือคลิกที่เท็กซ์ตัวเดิมแล้วเราต้องการดูพลิเคตใช่ไหมคะเราก็คลิกค้างไว้ที่ตรงเท็กซ์และกด ctrl+d ค่ะเราจะได้ อีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันเลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะคะคราวนี้มาดูว่าสีที่สองเป็นสีแดงอ่ะ เพราะฉะนั้นเราไปทําให้เขาเป็นสีแดงอ่ะเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้อยู่ที่เราเลยค่ะว่าเราต้องการจะไปทางด้านไหนทางซ้ายทางขวาหรือจะเป็นขวาบนหรือจะเป็นขวาตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตามตัวอย่างเนี่ยเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนเนาะความห่างของออข้อความนะคะระหว่างชั้นบนและชั้นล่างเราสามารถที่จะเลือกขยับได้นะคะโอเคตัวต่อไปค่ะกดค้างไว้ที่ ตัว Text ตัวนี้นะคะแล้วกด Ctrl o D เราก็จะได้ออกมาอีก1ข้อความนะคะเราใช้สีน้ำเงินตามตัวอย่างเราก็ไปกดสีน้ำเงินเลยค่ะโอเคค่ะอ่ะเราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะอ่าตัวต่อไปค้างไว้แล้วกด Ctrl o D อีกครั้งหนึ่งนะคะเราใช้สีเหลืองอ่ะเราไปเลือกสีเหลืองค่ะแล้วเราก็ดันขึ้นไปค่ะโอเคอ่ะกด Ctrl o D อีกครั้งหนึ่งนะคะและกด นี่นะคะโอเคเราจะได้เลือกเป็นสีเขียวอ่เราไปเลือกสีเขียวนะคะหมดแล้ว5ชั้นแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเราจากที่เราได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวนะเราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปนะคะคราวนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้พอดีกันนะคะเราสามารถที่จะคลุมทั้งหมดที่เราทำไว้แล้วกดตรงจุด3จุดตรงนี้เพื่อที่จะ ทำตำแหน่งให้มันจัดเรียงอย่างสวยงามนะคะแล้วกดจัดเรียงปุ๊บเขาจะเรียงความห่างให้อย่างพอดีเลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของความห่างตรงนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราได้ออกมาแล้วก็คือตรงนี้คือเราสามารถที่จะรวมกลุ่มเท็กซ์เพื่อเวลาเราขยับนะคะเขาจะได้ มันไม่ไปทีละชั้นนะคะมันก็จะไปพร้อมกันเลยนะคะเวลาเราเลื่อนไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันหมดเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยมาดูอีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าเราพิมพ์คําว่าข้อความเหมือนเดิมเนาะเราก็กดทีค่ะนะคะแล้วเราก็พิมพ์ Text เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นแบบง่าย แบบที่ไม่ได้เลเยอร์สูงมากนักนะคะไปเลือกเอฟเฟกนะคะอันนี้คือเอฟเฟกต์หชั้นนะคะแล้วเราสามารถเลือกสีได้ด้วยว่าเราต้องการเป็นสีไหนนะคะก็คือตัวที่เป็นเงาเนาะนะคะเราสามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้เราก็เนี่ยเลือกสีได้ตามนี้นะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกเป็นสีอะไรนะคะอ่าแบบที่สองก็คือแบบเป็นเงาแบบนี้นะคะแบบที่3มก็คือนี่ เป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกภาษาไทยเขาใช้คําว่ากลวงเนาะอ่ะเป็นอักษรแบบนี้ประกบกันเราก็สามารถที่จะเลือกสีที่ประกบได้นะคะว่าเราต้องการเป็นสีไหนนะคะแล้วที่เราเลือกได้อีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นความหนาของกรอบนะความหนาของกรอบนะคะแล้วก็ระยะห่างว่าเราจะให้มันห่างลึกลงไปแค่ไหนเราก็สามารถเลือกได้ทิศทางจะไปข้างบนนะคะ อ่าวนกลับมาหรือจะไปทางด้านล่างอ่าวนซ้ายนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็เลือกสีได้นะคะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นเลเยอร์3ชั้นนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีเลเยอร์เขานะคะอ่าเขาก็จะมีออกมาให้แบบนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบการกําหนดสีก็จะมี2ส,สีก็คือชมพูฟ้านะคะกับอ่าฟ้าแดงแบบนี้นะคะหรือจะเป็นนีออนแบบนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราก็สามารถที่จะเลือก นะคะสีแบบนี้ได้นะคะต่อไปเอฟเฟกมีอะไรอีกแบบโค้งก็ทำได้นะคะจะแบบโค้งก็ทำได้เนาะจะให้โค้งแค่ไหนนี่เราก็สามารถกำหนดได้นะคะจะโค้งขนาดไหนก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะสามารถที่จะเลือกเล่นได้ว่าเราต้องการแบบไหนตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะคะ ประมาณนี้ถ้าเราไม่โคง้งเราก็กดตรงแบบนี้นะคะแล้วแต่เราเลือกโอเคถ้างั้นลองทําดูกันนะคะเลือกตัวักอนหนานิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามขอบคุณมากค่ะ